สวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านค่ะมื้อนี้จินดาสิมาพากแกงส้มมะละกอเนาะค่ะใส่เนื้อปนิ่นเนาะค่ะค่ะกะสิปนิ่นสดเนาะค่ะมะละกอเนาะค่ะมีบักขามเนาะค่ะกะไส้พริกแกงส้มเนาะค่ะก่อนอื่นก็มาต้มปลาก่อนเนาะค่ะต้มปลาแล้วก็มาแกะเนื้อเนาะค่ะขำมะขุ่นมาก่อเลยเนาะค่ะกะสิฝานเป็นชิ้นประมาณนี้เนาะค่ะก่อนฝานก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเนาะค่ะก็ใส่น้ำลงไปเนาะค่ะค่ะตำด้วยผงชูรสเนาะค่ะค่ะน้ำปลาค่ะซอสปรุงรสเนาะค่ะเกลือน้ำจักหน่อยเนาะค่ะค่ะใส่มะละกอลงไปเลยเนาะค่ะใส่กระชายที่โขลกไว้ลงไปค่ะที่แกงส้มเนาะค่ะค่ะรอหม้อเดือดเนาะค่ะนี่มะกอกเริ่มสุกเลยเนาะค่ะจะนำมะขามเปียกเนาะค่ะค่ะน้ำตาลทรายแยก3 ช้อนเนาะค่ะเพื่อจะตัดเปรี้ยวเนาะค่ะค่ะใส่เนื้อปลาลงไปเลยเนาะค่ะค่ะรอมาเดือดอีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะค่ะมาซิมรสจักหน่อยเนาะค่ะค่ะรสใดก็ค่อยเติมเนาะค่ะนี่ก็เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกกำลังใจค่ะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขหลายๆค่ะคิดจังไรก็ให้ได้สมความมุ่งมาตรปรารถนาทุกท่านค่ะ